สวัสดีอีกแล้วนะคะสวัสดีอีกแล้วจาก Common Bungalow อ่าวไทย Channel นะคะสัญญาสัญญาทักทายเพื่อนๆกับปรัชญาปรัชญาหรือฟิโลโซฟีนั่นเองนะคะฟิโลโซฟีที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าปรัชญาเนาะว่าปรัชญาตรงกับภาษาอังกฤษว่าฟิโลโซฟีมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก2คำคือคำว่าฟิโลซึ่งแปลว่าความรักความเลื่อมใสความสนใจรวมกับคำว่าโซฟีซึ่งแปลว่าปัญญาความรู้วิชาการรวมเนื้อหาความทั้ง2คำแล้วหมายความว่าความรักในปัญญาความรักในความรู้หรือความรักในวิชาการปรัชญานั้นมีความหมายกว้างมากยากที่จะจำกัดความลงไปได้เพราะวิชาปรัชญานั้นเป็นวิชาที่ศึกษาหาความจริงตามหลักและเหตุตามหลักเหตุและผลอย่างกว้างกับธรรมชาติของจักรวาลจะเห็นว่าคำว่าปรัชญากับคำว่าฟิโลโซฟีมีความหมายไม่ตรงกันเท่าใดนักแต่อย่างไรก็ตามคำว่าปรัชญานั้นมีความหมายเท่ากันกับคำว่าฟิโลโซฟีนั่นเองนะคะปรัชญาคือศาสตร์ที่ศึกษาหาความรู้ความจริงของมนุษย์โลกธรรมชาติและชีวิตอย่างลึกซึ้งเพื่ออธิบายเหตุการณ์และสิ่งต่างๆโดยใช้หลักการของเหตุผลในวิชาตรรกวิทยาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริงหรือความรู้ที่แน่นอนปรัชญาเป็นความพยายามที่จะสืบค้นหาความจริงสูงสุด Unlimitedreality นะคะ reality unlimited reality หรือความจริงสุดท้ายหมายถึงความจริงสุดท้ายนะคะความจริงสูงสุดหรือความจริงสุดท้ายซึ่งไม่มีอะไรจะจริงแท้ไปยิ่งกว่าสืบค้นถึงธรรมชาติของเอกภพธรรมชาติของมนุษยชาติของสิ่งสมบูรณ์The absolute โอเคนะคะธรรมชาติของสสารและจิตตลอดถึงความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นโดยอาศัยหลักการทางตรรกศาสตร์หรือการคิดค้นหาเหตุผลดังนั้นปรัชญาจึงเป็นความพยายามที่จะสืบค้นธรรมชาติของโลกชีวิตจิตและพระเจ้าปรัชญานั้นเริ่มต้นขึ้นจากความสงสัยต่อโลกต่อตัวเราเดี๋ยวก่อนนะคะสงสัยต่อโลกต่อตัวเราเองต่อสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราเราเกิดมาทำไมคำถามนะคะคำถามเกิดมาทำไมทำไมเราต้องตายด้วยมีชีวิตอยู่ตลอดไปหรือเป็นอมตะหรือไม่เป็นคำถามนะคะคำถามในความหมายของปรัชญานะกับธรรมชาติและจิตเราคำถามว่าทำไมสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมคำถามอีกแล้วอย่างไรเพราะอะไรคำถามทางนั้นเลยค่ะเรานี้มีตัวเหตุผลเป็นคำตอบแต่เมื่อเราตั้งคำถามเหล่านี้ขึ้นมาแล้วคนส่วนมากมักไม่สนใจค้นหาคำตอบอย่างแท้จริงซึ่งทำให้เกิดกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมานั่นคือนักคิดนักปรัชญาพวกเขาตั้งใจค้นคว้าคิดหาคำตอบหาเหตุผลต่างๆมาทำให้ความจริงปรากฏเมื่อเหตุผลสอดคล้องกับคำถามนั่นคือเราได้คำตอบที่เป็นความรู้ด้วยเหตุ
นี้ปรัชญาจึงกลายเป็นศาสตร์ที่มีผู้สนใจมากที่สุดในโลกนะคะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้คืออะไรและเรารู้สิ่งนั้นได้อย่างไรแต่ปรัชญากลับเสนอความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่รู้คืออะไรตรงนี้เองที่ทำให้วิทยาศาสตร์กับปรัชญานั้นแตกต่างกันต่อมาเมื่องานของวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าออกไปจนปรัชญาตามไม่ทันเมื่อนั้นศาสตร์สองศาสตร์นี้จึงแยกออกจากกันอย่างชัดเจนไม่เพียงแต่วิทยาศาสตร์เท่านั้นที่แยกตัวออกมาจากปรัชญาวิทยาการด้านต่างๆหลายด้านเมื่อมีวิธีการที่พัฒนาเฉพาะด้านมากขึ้นมีเนื้อหาที่ศึกษาเฉพาะด้านมากขึ้นจึงได้แยกตัวออกมาจากปรัชญาด้านปรัชญาได้ศาสตร์นะคะแรกที่แยกตัวออกจากปรัชญาคือศาสนาเพราะเมื่อศาสนามีหลักการต่างๆคำสอนและเนื้อหาที่แน่นอนมากขึ้นศาสนาจึงไม่ต้องพึ่งปรัชญาอีกต่อไปนะคะต่อมาก็เป็นคณิตศาสตร์ที่แยกตัวออกมาต่อจากนั้นก็เป็นสังคมศาสตร์และจิตวิทยาจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ปรัชญาจะเคยเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ต่างๆเท่านั้นแต่ปรัชญายังเป็นศาสตร์ต้นด้วยนะคะเป็นศาสตร์ต้นๆ ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาเลยคือจิตกับธรรมชาติแล้วก็มาแยกเป็นวิทยาศาสตร์มาแยกเป็นศาสตร์สองศาสตร์ที่แยกเป็นคณิตศาสตร์เป็นการประมาณตัวเลขด้วยเป็นแล้วก็มาสู่สังคมศาสตร์และจิตวิทยาด้วยนะกำเนิดของวิทยาการต่างๆสาขาของปรัชญาสาขาของปรัชญาในปัจจุบันนั้นมี3สาขาดังนี้นะคะอภิปรัชญาคือวิชาที่ว่าด้วยความจริงสูงสุดศึกษา3เรื่องหลักคือธรรมชาติเอกภพเรื่องจิตหรือวิญญาณว่าด้วยลักษณะกำเนิดจุดหมายปลายทางของวิญญาณความเกี่ยวข้องกันระหว่างกายและจิตและเรื่องพระเจ้าว่าด้วยเรื่องพระเจ้าหรือสิ่งสมบูรณ์ศึกษาธรรมชาติและลักษณะทั่วไปของพระเจ้า 2. ญาณวิทยาคือวิชาที่ว่าด้วยวิธีการหาความรู้หรือทักหรือทฤษฎีความจริงการกำเนิดขึ้นของความรู้ธรรมชาติของความรู้ขอบเขตของความรู้และความสมเหตุสมผลของความรู้ 3. คุณวิทยาคือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของคุณค่าหรืออุดมคติมี3สาขาย่อย3สาขาคือตรรกวิทยาคือวิชาที่ว่าด้วยหลักเหตุผลการใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือของวิชาปรัชญาจริยศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ในการตัดสินค่าทางจริยธรรมสุดยอดเลยเช่นความดีความชั่วความถูกความผิดและเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและสุนทรียศาสตร์นะคะสุนทรียศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าความงามความประณีตนะคะมันเรื่องของปรัชญานี่มีความหมายลึกซึ้งมากเลยนะคะความหมายลึกซึ้งแล้วก็คำว่าปรัชญานี่มาจากคำในภาษาสันสกฤตปุระแปลว่ารอบประเสริฐกับคำว่าชยา
แปลว่ารู้เข้าใจความหมายโดยรวมของคำว่าปรัชญาจึงหมายถึงความรู้รอบโดยทั่วความรู้อย่างแท้จริงความรู้อันประเสริฐความรู้อันเกิดจากการเรียนและการคิดหรือวิชาที่ว่าด้วยหลักความรู้และความจริงวันนี้นำสิ่งที่เป็นปรัชญามาส่งเพื่อนๆนะคะแล้วเราจะไปตามคุยกันเรื่องความแตกต่างระหว่างศาสนากับปรัชญาเนาะเคยถามตัวเองกันบ้างไหมว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเนาะมันน่าสงสัยจริงๆนะคะบางทีเราก็นึกเหมือนกันเรานอนลงไปเอ๊ะเราจะตื่นขึ้นมาแล้วเราตายอาการกิริยาตายนี่มันเหมือนการนอนไหมแล้วเราจะจำตัวเราเองได้ไหมหรือว่าชาติที่แล้วเราก็เคยมีอยู่แล้วแต่เราจำอะไรไม่ได้อีกเลยนี่แหละมันมหัศจรรย์มากเลยนะคะการที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องจิตกับธรรมชาติเป็นปรัชญาแล้วมันจะมีความแตกต่างนะคะความแตกต่างระหว่างศาสนาปรัชญาความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญาลักษณะเชิงปรัชญาของพระพุทธศาสนาด้วยนะวันนี้ขอเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะค้างไว้ที่ปรัชญาต่อไปท้ายคลิปเลยความแตกต่างระหว่างศาสนากับปรัชญาก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆเราได้คุยกันมา11นาทีอยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะคะว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญเลยในโลกใบนี้ในระหว่างคำว่าปรัชญาจิตธรรมชาติกายกับจิตนี่ต้องสัมพันธ์กันนะคะถ้าเราไม่ปล่อยประละเลยให้จิตใจไหลไปตามกระแสเราจะย้อนกลับมาสวนกระแสทางด้านความคิดสติปัญญาจะเกิดได้จากตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเราใช้คำว่าปรัชญาเรามาแตกแยกย่อยว่าอ๋อปรัชญานี้คือจิตกับวิญญาณแล้วปรัชญาเป็นวิทยาศาสตร์ปรัชญาเป็นสังคมศาสตร์เป็นจิตวิทยาโอ้ยมหัศจรรย์จริงๆเลยเนาะความมหัศจรรย์ของสิ่งที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราเนี่ยมนุษยชาติของเราเนี่ยมันมหัศจรรย์อะคำว่ามหัศจรรย์นี่ใครเข้าใจความหมายว่ามหัศจรรย์คืออะไรเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะคอมเมนต์ให้ฟังข้างล่างไว้ก็ได้นะคะแล้วเราจะได้มาติดตามกันต่อไปในหัวข้อของปรัชญาด้านความแตกต่างระหว่างศาสนากับปรัชญาความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญาลักษณะเชิงปรัชญาของพระพุทธศาสนานะคะเพื่อนๆมันน่าสนใจมากนะคะทุกอย่างที่เราจะเอามาคุยกล่าวต่อไปเนี่ยความแตกต่างระหว่างศาสนากับปรัชญาเนี่ยหมายถึงลัทธินะคะลัทธิความเชื่อของมนุษย์ซึ่งหมายถึงกำเนิดของโลกอธิบายการกระทำที่เป็นบุญบาปซึ่งจะมีผลต่อชีวิตในโลกหน้าอธิบายแบบแผนชีวิตข้อปฏิบัติพิธีกรรมในแต่ละวันแต่ละช่วงชีวิตส่วนปรัชญาคือศาสตร์อีกที่ศึกษาหาความรู้นะคะความจริงของมนุษยโลกเราเนี่ยธรรมชาติและชีวิตเพื่ออธิบายเหตุการณ์และสิ่งต่างๆโดยใช้หลักการของเหตุผลในวิชาตรรกวิทยาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริงหรือความรู้ที่แน่นอนดังนั้นศาสนาและปรัชญามีความแตกต่างในประเด็นนะคะในประเด็นดังต่อไปนี้1ศาสนานั้นมีคำตอบที่แน่นอนว่าหลักแห่งความรู้และความจริงนั้นเป็นอย่างไรส่วนปรัชญาไม่มีคำตอบที่แน่นอนเด็ดขาดว่าหลักแห่งความรู้และความจริงนั้นเป็นอย่างไรนะคะ 2. ศาสนาจะยกย่องผู้เสนอความคิดทางศาสนาว่าเป็นผู้ค้นพบหลักแห่งความรู้และความจริงและมีฐานะเป็นศาสดาส่วนปรัชญาไม่ได้ยกย่องผู้เสนอความคิดทางปรัชญาว่าเป็นศาสดาแต่ยกย่องในฐานะผู้ริเริ่มความแนวคิดใหม่ๆในการอธิบายหลัก
แห่งความรู้และความจริง 3. ศาสนาเห็นว่าวิธีเดียวที่จะเข้าถึงหลักแห่งความรู้และความจริงคือความศรัทธาเนื้อหาของศาสนาจึงมีทั้งส่วนที่เข้าถึงด้วยเหตุผลและส่วนที่เข้าที่เป็นปาฏิหาริย์ส่วนปรัชญามีความเห็นแตกต่างออกไปในเรื่องวิธีที่จะเข้าถึงหลักแห่งความรู้และความจริงศาสนากำหนดให้มีพิธีกรรมหลักปฏิบัติที่บุคคลผู้เชื่อในศาสนานั้นๆจะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเหมือนกันส่วนปรัชญานั้นจะไม่มีข้อกำหนดทางพิธีกรรมหรือปฏิบัตินะคะหรือวัดปฏิบัติเห็นไหมคะมันมีอะไรอีกแยกย่อยที่ทำให้เราเข้าใจแล้วเราเรียนรู้เรื่องศาสตร์แห่งความแตกต่างระหว่างศาสนากับปรัชญาเนาะมาได้ขนาดนี้แล้วนะ16นาทีนะคะเพื่อนๆหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้ความเข้าใจเนาะว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเพราะอะไรเราถึงมาเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เปิดนะคะเปิดใจเราจะได้รู้ว่าปัญญาเป็นอย่างไรสติมีสมาธิมีไม่ประมาทเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเรียนรู้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับการได้มานั่งคุยมานั่งฟังกันในคลิปนี้ของสัญญานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราจะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะ